ล้างแกงเอเลียดดูดีตาเกนลิเวอร์พูลเกมทุบเบอร์ลี่ตาเกนนั้นเตะลิเวอร์พูลนะครับในเกมเปิดบ้านทุบเบอร์ลี่โดยแนวรับทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บคลีนชีตติ้งนัดขณะที่ฮาวิเอเลียดกองกลางดาวรุ่งก็ดูดีมีอนาคตเจอร์เกนคลอปส์นะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทัพหงส์แดงผงาขึ้นไปรับตำแหน่งจากฝูงพิมพ์อังกฤษเป็นการชั่วคราวหลังจากการเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะเบอร์ลี่ 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่21สิงหาคมที่ผ่านมาสมมุติให้มี6คะแนนเต็มจาก2นัดสำหรับผลงานของนักเตะลิเวอร์พูลในเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นที่อลิสันเบเกอร์ได้รับไป 7.5 คะแนนเก็บคลีนชีตติ้งนัดหลังยืนตำแหน่งดีๆและมีการป้องกันลูกอันตรายเอาไว้ได้อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับรวมทั้งเซฟให้กับทีมไม่เสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทรานส์อลิสันเดลโนได้รับไป 7.5 คะแนนต้องเจอกับความอันตรายของเดวิดแม็กซ์นิลนะครับแต่ก็รับมือได้และเปิดบอลสวยๆให้เห็นหลายจังหวะก่อนจะแอสซิสต์ให้กับซาดิโอมาเน่ยิงหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0เวอร์กิลฟานไนส์ได้รับไป 7.5 คะแนนยังทำได้ดีเยี่ยมกับการเล่นลูกกลางกาดและคุมแนวรับได้ดีรวมทั้งเข้าสกัดและบล็อกบอลสวยๆให้เห็นหลายจังหวะเจลมาติปได้รับไป7คะแนนรับมือกับกองหน้าที่แข็งแกร่งของเบอร์ลี่ทั้งคริสวูดและแอชลีย์บานได้ดีนะฮะคาสตาสมิกาสได้ละไป 7.5 คะแนนยกระดับการเล่นขึ้นมาจากนัดที่แล้วที่ยังมีเมอร์อยู่บ้างแถมยังเป็นคนอาซิสต์กับดิโก้โจต้ามงทำประตูขึ้นนำ 1-0 อีกด้วยนะฮะจอร์แดนแฮนเดอร์สันได้ละไป7คะแนนได้กลับมาเป็นตัวจริงหลังเจ็บไปนานและทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยโดยสามารถคุมเกมในแดนกลางทั้งรุกและรับนาบีเกียตาได้ละไป7คะแนนช่วงแรกอาจมีเซฟบอลในตำแหน่งที่อันตรายอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นก็มีส่วนร่วมในการเปิดบอลและเพรสซิ่งที่ดีฮาร์วีย์เอเลียตได้รับไป 7.5 คะแนนทำได้ดีกับการขึ้นเกมทางฝั่งขวาช่วงต้นเกมและเกือบแอสซิสต์กับโมซาลาห์ทำประตูแต่ล้ำหน้าไปก่อนดูแล้วน่าจะได้มีโอกาสลงเล่นบ่อยๆอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้นะครับโมเมนซาลาห์ได้รับไป7คะแนนจบสกอร์ได้คมหลังเอเลียตเปิดมาให้ทางด้านขวาแต่น่าเสียดายล้ำหน้าไปนิดเดียวรวมทั้งปันป่วนแนวรับได้ดีมากโชคร้ายที่ไม่มีชื่อทำประตูในเกมนี้ซาดิโอมาเน่ได้รับไป 7.5 คะแนนช่วงแรกอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับก่อนเริ่มอันตรายและมีโอกาสทำประตูจนมาจบสกอร์ได้อย่างเจ็บกลมยิงให้ทีมขึ้นนำ 2-0 ดิโก้โจต้าได้รับไป7คะแนนทำผลงานตอบแทนเจอร์กินครอปที่ส่งลงเล่นเป็นตัวจริง2นัดด้วยการมงทำประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับต่อไปเรามาดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามกันบ้างนะครับโรเบโต้ฟูมิโน่แทนโชต้าในนาทีที่81ได้รับไป6คะแนนมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยเตโก้อาคันโตราแทนนาบีเกียต้าในนาทีที่81ได้รับไป6คะแนนได้การลงมาเรียกฟอร์มและประคับประคองเกมหลังพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บโจโกเมทแทนคอสตาสมิกาในนาทีที่93ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมลิเวอร์พูลปรับปรุงกับบรรยากาศที่แอนฟิลด์แบบเต็มเข้าจุอีกครั้งในรอบ17เดือนนะครับในเกมลีกที่เพิ่งเอาชนะเบอร์ลี่ 2-0 คิดว่าเหล่าซาวุกเดอะคัพช่วยสร้างพลังแฝงแบบนี้ไปทั้งซีซั่นก็มีลุ้นทวงแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับคืนมาตั้งแต่มีนาคมปี2020หงส์แดงต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขภาพความปลอดภัยจากโควิด-19ดังนั้นแฟนบอลแทบไม่มีโอกาสเข้าสนามเย่าเลยนะครับเพิ่งมาคลายล็อกดาวน์ตอนพรีซีซั่นไม่กี่สัปดาห์ก่อนนั่นทำให้เกมเมื่อเที่ยงวันเสาร์นะครับตามเวลาท้องถิ่นสำคัญมากต่อเหล่าแฟนบอลลิเวอร์พูลและคณะนักเตะอย่างมากเพราะต่างทวินหากันหรือเกิดกลับมาเจอหน้าแฟนบอลเต็มความจุกันอีกครั้งสิ่งที่อยากจะเป็นของขวัญให้แฟนฟุตบอลก็คือผลการแข่งขันอันน่าพอใจจากการเปิดปากของ BT Sport ของจอร์แดนแฮนเดอร์สันส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นของทีมมันจะกลมกล่อมก็ต้องใช้เวลามันยังมีจุดที่เราสามารถพัฒนาขึ้นอีกแน่นอนแต่ภาพรวมในวันนี้ก็น่าดีใจหรือเกิดแฟนบอลกลับมาชมเกมในสนามได้มันยอดเยี่ยมมากที่พวกเขาได้ชมเกมอีกครั้งกองเชียร์ก็ช่วยให้เราคึกขึ้นจนเก็บผลการแข่งขันในบั้นปลายดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญสุดอันฟิลเป็นสนามที่คู่แข่งแย่งเป็นแบบนั้นเสมอบอกได้นะตอนนี้คือไม่ค่อยมีใครอยากจะมาเล่นที่นี่แต่การแข่งขันแบบร้างแฟนบอล นั้นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงฟุตบอลไม่เหมือนเดิมเมื่อฤดูกาลก่อนตอนแข่งแบบไร้ผู้ชมไม่แค่ที่อันฟิลแต่ภาพรวมทั้งหมดเวลานี้เราได้แฟนบอลกลับมาอีกครั้งแล้วมันเป็นอะไรที่ต่างกันเยอะและหวังว่าเราจะสามารถรักษาผลงานเด่นในป้อมปราการแห่งนี้หากแฟนบอลถูกใจพวกทีมอื่นก็คงไม่ปราบปลื้มด้วยเมื่อมาเยือนเราเราต้องทำให้พวกเขาเผชิญกับโจทย์ที่ยากที่สุดทุกเวลาเมื่อมาดวลแข่งที่นี่โดยแมตช์เดย์ที่3ทางลิเวอร์พูลจะได้เล่นที่แอนฟิลด์อีกครั้งนะครับในการรับมือการมาเยือนของเชลซีอีกทีมตัวเต็งนะครับซึ่งมีหัวหอกจอมกลางอย่างโรเมลูลูกาคูเป็นตัวจบสกอร์นะฮะขอบอวยหลังหงส์แดงครบเครื่องเรื่องต้มยำ
เจอร์เก้นคล็อปได้รับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวยกย่องกองหลังของตัวเองในเกมเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ 2-0 เพราะเด่นทั้งงานหลักก็คือการป้องกันการเสียประตูส่วนงานรองก็มีถึง2แอสซิสต์แถมบอลเปิดสุดแม่นยำอย่างกับควอเตอร์แบ็กของเวอร์กิลฟันไดช์นำไปสู่ลูกปิดกล่องแบ็กซ้ายคอสตาสซิมิกากับแบ็กขวาเทนส์อเล็กซานเดอร์โนแบ่งกันทำคนละแอสซิสต์ส่วนเวอร์กิลฟันไดช์กลับมาเป็นคนเดิมด้วยการเปิดบอลยาวต่อยอดเกมรุกได้สุดฉมังนี่ยังไม่นับรวมถึงการขึ้นไปลุ้นสกอร์ของเจอร์มาติฟในลูกตั้งเตะหรือซูเปอร์เซฟ2หนของอลิซงเบเกอร์ที่ทำให้บอสในวัย54ปีต้องอวยยูนิตเกมรับไม่ขาดปากสองฟูลแบ็กดาวเล่นเกมได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณชอบการทำแอสซิสต์ขอซานซิมิกัสคอสอย่างแม่นเทรนช์โชว์ยกบอลปั่นแบบหัวหมอให้กับซานูมาเน่ยิงปิดกล่องเจอร์เก้นคล็อปเปิดปากกับ BT Sport พวกเขายังคงป้องกันได้ดีในยามเล่นเกมยากๆเรื่องการแข่งขันฟุตบอลคุณก็ต้องมีแผนเรื่องการเอาชนะคู่แข่งอย่างไรและการพบกับเบอร์ลี่คือต้องชิงความได้เปรียบเก็บบอลจังหวะ2การมีฟันไดค์คอยวางบอลยาวช่วยดีอื้อไม้ตายของเขามีประโยชน์จริงๆผมชอบที่จะพูดถึงเวอร์กิลฟันไดช์ยกเว้นเมื่อฤดูกาลก่อนมาติฟกับโกเมสก็ไม่ได้เล่นกันไปนานเช่นเดียวกันจนคนลืมไปแล้วว่าทั้งคู่เคยมีดีแค่ไหนแน่นอนมันยอดเยี่ยมมากที่เวอร์กิลฟันไดช์กลับมาลงสนามยิ่งในเกมบีบหัวใจแบบนี้แถมลูกกลางอากาศก็เชื่อขนมกินได้ฟันไดช์นะครับลงเล่นในเกมลีกที่อันฟิลด์48นัดทีมไม่เคยพ่ายแพ้โดยชนะ43เสมอ5สถิติเป็นรองแค่ลีชาร์ปของแมนเชสเตอร์สำหรับผู้เล่นที่สร้างผลงานไร้พ่ายในเกมเย่านานที่สุดใน1สโมสรก็คือ59นัดนะครับและแฟนฟุตบอลเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับเกมในนัดนี้นะครับลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยฮะ